แท็บต่อไปจะเป็นการจัดการรูปภาพปกของฟูดเยี่ยมครับแท็บนี้นะครับรูปภาพปกนะครับอันดับแรกเลือก Choose File นะครับแล้วก็เลือกรูปที่ต้องการครับข้อความคู่รูปภาพปกนะครับจะเป็นข้อความที่อยู่ใต้รูปปกที่เราเลือกนะครับขออนุญาตพิมพ์เร็วๆนะครับเมื่อทำการพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มบันทึกครับถ้าอัพโหลดสำเร็จนะครับจะปรากฏภาพที่ได้ทำการอัพโหลดมาตรงนี้ครับเราลองมาดูผลลัพธ์กันครับจะเห็นว่าบนปกของฟูดเยี่ยมของผมนะครับมีรูปภาพที่เลือกไว้ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับและมีข้อความที่คู่รูปภาพปกที่เรากรอกเมื่อสักครู่ครับ